พี่สาวเป็นไรอ่ะมีความลับนะอย่างเงี้ยอะไรไม่ให้หนูเข้าห้องน้ำเลยนะหล่อนมีพิรุธอีกแล้วนะไม่มีคนอยู่ข้างในเอาดีๆแม่อยู่แฟนอยู่พูดอย่างนี้มีพิรุธนะโกหกละไม่ใช่ละเปิดประตูไม่เปิดไม่ได้ทำไมจะอยากมารู้อะไรห้องน้ำพี่นักหนาพี่สาวทำไมพี่สาวมีความลับกับหนูหรอไม่มีพี่กลัวเข้าไปแล้วแบบโปรดักต์มันถ่มตายงูมันเยอะเลยแล้วมันรกมากหนูอยากเห็นสักครั้งในชีวิตห้องน้ำพี่นะใช่จริงจริงห้องน้ำเป็นหนึ่งอย่างที่แบบว่าผู้หญิงเขาห่วงกันมากเลยนะหนูจะมาดูได้เลยเหรอก็หนูแบบอยากแอบมาแบบซุบซิบขโมยของขโมยคุณเล ในเมื่อน้องสาวอยากเห็นว่าห้องน้ำของพี่สาวมีอะไรบ้างตูนนะคะจะทำคลิป What's in my bathroom ห้องน้ำเป็นสิ่งที่ตูนนะใช้ชีวิตอยู่กับมันอะหลายนาทีมากคือบางคนอาจจะใช้ชีวิตแบบ5นาที10นาทีแต่ตูนอะครึ่งชั่วโมงยังต่ำเลยแต่ถ้าวันไหนรีบๆก็15 20ประมาณนั้นตอนแรกอะห้องน้ำประตูมันเป็นอย่างนี้สีชมพูแต่ว่าที่เปลี่ยนมาเป็นอย่างนี้เพราะว่าประตูเก่าอะเป็นไม้พอที่ความเป็นไม้มันโดนน้ำแล้วมันก็แบบบวมเปิดปิดยากมากตอนนี้เลยเปลี่ยนเป็นพลาสติกนะคะมาพี่สาวพร้อมยังอยากเห็นมากสุดๆเต้นเต้นเต้นเคลียร์ออกไปบ้างแล้วนะเคทีคือแบบจริงๆคือห้องน้ำที่อยากของมันเยอะกว่านี้มากก็ไม่รู้เหมือนกันว่าคนคนหนึ่งจะใช้ของอะไรได้เยอะขนาดนั้นเริ่มที่โซนแรกเลยโซนนี้ละกันโซนฝักบัวมีเรื่องเล่าโซนนี้มีเรื่องเล่ามากยังไงคือบอกว่าฝักบัวเนี้ยเขาติดมากับบ้านนี้ตอนก่อนที่ตูนมาอยู่ใช่ไหมตอนแรกก็ใช้ปกติแหละสองสามปีแรกมีวันหนึ่งอีดอกอาบน้ำอยู่ก็เปิดฝักบัวอุ้ยอุ่นสบายใจไปช็อตไปช็อตว่าไปช็อตดีนะกูไม่ตายวันนั้นน่ะช็อตจากอะไรอ่ะเหมือนว่าถ้าจะใช้มันต้องซับเบรกเกอร์ขึ้นแล้วก็หมุนตรงนี้ใช่ไหมอยู่ดีวันนั้นก็ช็อตแล้วก็เลิกใช้มาประมาณ2ปีแล้วลองให้ดูความใหม่30ปีที่แล้ว หนูไม่แปลกใจเลยนะไม่แปลกใจเลยเหรอไม่แปลกใจถ้าไฟช็อต พอได้อาบน้ำเย็นมาประมาณปี2ปีก็เลยรู้สึกว่ามันอยู่ได้เลยไม่ได้เปลี่ยนอะไรมากมายเพราะว่าเราก็ไม่ได้เปิดใช้ด้วยแต่ว่ามันจะมีคนที่แบบไม่รู้พี่โหน่งอีเน่ไงเพื่อนที่มาบ้านอ่ะเปิดใช้ก็เราก็เป็นฟีลแบบว่ามึงใช้อันนี้หรอวะเฮียไม่กลัวหรอก็เล่าให้ฟังแล้วแต่ดวงไปบางคนก็ไม่ตายก็ยังไม่มีใครตายนะคะทุกคนยังไม่มีใครตายทางนี้เลยคือโซนนี้เป็นโซนที่เขาเรียกว่า hair and body bath ละกันผมกับครีมอาบน้ำเริ่มจากข้างบนเลยข้างบนเนี่ยเป็นบำรุงผมลองมาดูละกันนะคะโอ้มันเยอะมากเลยอะเราจะเล่ายังไงหมดไว้อีดอกคือตัวนี้เป็นเคราเพล็กซ์ได้มาจากร้านทำผมของ OJ Hair ดีมากคือทำให้ผมของเราเนี่ยทนความร้อนได้อย่างดีเยี่ยมตัวนี้นะคะโบทานิคอลตัวก็ใช้บ่อยมากมันเหมาะกับคนที่อยากให้ผมเงาวาวคือฉีดตอนหลังสระผมเสร็จอันนี้เลิศอันนี้กูดเดย์ค่ะเป็นคอนดิชเนอร์ครีมนวดคือตัวนี้มันวีแกนดีต่อกับผิวสระของเราแล้วก็ลดความมันได้อย่างดีเยี่ยมคือส่วนผสมเขามาจากแบบตะบองเพชรอะไรเงี้ยมันก็เลยธรรมชาติมากโบทานิคอลรีแพอีกรอบนะคะคือตัวนี้เป็นอเวด้าเป็นรุ่นที่แบบว่าเราเอาไว้ใส่แบบหลังสระผมเสร็จจะทำให้ผมนิ่มมากชอบมากอันนี้นะคะตัวนึงนะคะได้มาจากโอเจแฮร์ชื่อว่าอาวาพูชื่อตลกจังเหมือนออยอันนี้คือเป็นเหมือนออยใส่ผมตอนที่เราเซ็ตผมแล้วผมก็จะดูเงางามแต่ว่าไม่ทำให้หลักศีรษะเรามันเพราะว่าเราไม่ได้ใส่เยอะด้วยนะคะโซนต่อมาเป็นโซนเกี่ยวนั้นกับยาสระผมละกันอันนี้เป็นยาสระผมเพราะว่าเดี๋ยวพี่สาวทำไมเหมือนเป็ดโกเหมือนจริงหรอเหมือนอันนี้เป็นยาสระผมไซส์ใหญ่ของภาวนาคือตู่จะชอบทำสีผมอันนี้ก็จะเป็นสีม่วงครีมอาบน้ำตู่จะชอบใช้ครีมอาบน้ำของลัชมากเพราะลัชเนี่ยเป็นเกี่ยวน้ำของอเมริกาแต่ว่าเขามีขายที่ไทยใช่ไหมคือกลิ่นมันแบบไม่รุ่นเมกามากคือกลิ่นมันจะแบบขนมน่ารักไม่ก็เป็นกลิ่นฟรุตตี้ไปเลยนะคะคือก่อนหน้านี้ตูนใช้อันนี้ขวดใหญ่อยู่ Snow Fairy คือเป็นรุ่นตอนวินเทอร์ที่ผ่านมาเป็น Limited Edition หลังจากนั้นตูนก็ซื้ออันนี้มาใช้ Very Very Frightening คือกลิ่นมันจะเป็นแบบเปรี้ยวๆฟรุตตี้น้องสาวดมหน่อยอุ๊ยพี่สาวหอมมันเหมือนขนมเนาะหนูยังไม่ได้แอบใช้กลิ่นนี้เลยแต่สีชมพูหนูแอบใช้ แล้วก็ได้ครีมอาบน้ำมาใหม่นะคะตัวนี้เป็นของ Aesop นะคะเป็นแบรนด์จากออสเตรเลียคือเขาธรรมชาติและกลิ่นของเขาก็จะเป็นฟีลแบบธรรมชาติมากคือพอใช้แล้วอะไรพวกนี้มันจะทำให้ของเราดูผิวแบบมันละลาเขาบอกไว้ก่อนนะว่าลัชเนี่ยไม่ใช่ธรรมชาติแต่ว่าเป็นโฮมเมดคือเหมือนเขาทำเองด้วยมือทำด้วยมือทุกอย่างในไลน์อัพของสินค้าของเขาก็ธรรมชาติบ้างไม่ธรรมชาติบ้างอะไรเงี้ยเน
เนาะยังอยู่ในหมวดของผมอยู่อันนี้เป็นยาสระผมของเอิบเหมือนกันนะคะรุ่นธรรมชาติเหมือนกันนะคะเขามี Clear Away กับ Good Day Clear Away เนี่ยตูนใช้อาทิตย์ละ2ครั้งหรือไม่ก็อาทิตย์ละครั้งนะคะส่วน Good Day เนี่ยสามารถใช้ได้ทุกวันเพราะว่าอันนี้เหมือนเป็นดีท็อกซ์หนังศีรษะแต่ถ้าเราดีท็อกซ์ทุกวันน่ะหนังศีรษะเราจะแห้งเกินจนทําให้เกิดรังแคใช้ได้ทุกวันเลยอันนี้ก็เป็นยาสระผมสีม่วงของ Color Care นะคะเป็นสีม่วงเหมือนกันมีอยู่ช่วงยังไงตูนทําผมสีเทาก็เลยว่าต้องใช้ยาสระผมสีม่วงมากๆแต่ตอนนี้เราทําผมสีน้ําเงินก็เปลี่ยนมาใช้ยาสระผมสีฟ้านะคะของ Lancôme Clair นั่นเองรุ่น Unicorn Hair นะคะกับคอนดิชั่นเนอร์ด้วยจริงๆอันนี้ตูนซื้อแบบมาตุนไว้เยอะมากกลัวแบบหมดไม่ใช่ไหมมาในส่วนของโซล่าตรงนี้นะคะโซเนียก็เป็นแบบว่าสครับตัวสัดส่วนมากเป็นคนชอบสครับตัวมากเพราะว่าอะไรรู้ปะแคร์ดำแม่แคร์มันดำจักรเล่ดำอะไรเงี้ยกลัวคอดำคือเมื่อก่อนอะโดนล้อเยอะก็เลยต้องหาผลิตภัณฑ์ที่มันใช้เยอะมากๆจะขวดตัวเด่นๆก่อนละกันอันนี้ก็คือของ Lush เหมือนกันค่ะเขาเป็น Life A Beach แต่ชอบตรงที่ว่าเขาเป็นอันนี้เว้ยเมสไซแล้วก็อันนี้คือเป็น Frank and Body Fizzy Body Scrub นะคะเป็นแบรนด์ที่ไวรุ่นอเมริกาชอบมากนะคะคือเขาจะวางขายที่ซิปโปร่าใช่ไหม Fizzy Body ตัวนี้มันสนุกมากตรงที่ว่าเขามีกากเพชรเล็กๆให้เราขัดไปด้วยเราก็จะรู้สึกเหมือนปาร์ตี้เกิร์ลแตกต่างใดๆอันนี้คือเป็นรุ่นมะขามคือมะขามเนี่ยหลายๆคนก็รู้อยู่แล้วว่าของไทยมันดีมากเขาเลยเอามะขามเนี่ยมาทำเป็นส่วนผสมในเรื่องของสครับรุ่นนี้ก็ชื่อว่ารุ่น Glow Again นะคะมีแบบ Apricot Bamboo ต่างๆให้ผิวของเราเนี่ยดูโกลว์มากยิ่งขึ้นพอสครับเสร็จตัวก็ใช้บอดี้บัตเตอร์ของเขาต่อในรุ่นของ Glow Again ผิวของตัวเนี่ยไม่ขาวสว่างแบบผิดธรรมชาติอะผิดแต่ผิวของเราอะจะโกลว์จากภายนอกเป็นผิวฝ่อแบบสวยมากชอบมากนะคะรุ่นนี้อันนี้เป็นของ Bath and Body ค่ะตูนใช้สครับตัวนี้ก่อนนะคะเป็นชูการ์สครับคือกลิ่นเขาจะหวานๆแต่ว่าตูนรู้สึกว่าเม็ดใหญ่มากพอเม็ดใหญ่พวกนี้ตูนจะไว้สครับก้นเพราะว่าตรงบริเวณก้นอะเราจะมีสิวจากกอกนอยเยอะหรือไม่ก็ขดอะไรต่างๆแล้วก็การเสียสีก็จะสครับออกได้อย่างดีเยี่ยมนะคะแล้วก็หลังจากนั้นก็เป็นครีมของเขาต่ออันนี้กลิ่นน่ารักแบบหอมมากๆอันนี้เป็นอีกหนึ่งอันที่น่าสนใจของ Lush นะคะคือให้ดูเนื้อของเขาเป็นอย่างนี้คุ้นไหมคือมันลิงก์มากับรุ่นนี้เว้ยรุ่นเดียวกันกลิ่นเดียวกันพอตูนอาบน้ำตัวนี้เสร็จใช่ไหมตูนก็จะใช้อันนี้ลงที่ผิวต่อพอลงเสร็จปุ๊บท้ายทั่วเลยล้างน้ำออกตัวของเราจะมันลื่นเหมือนปลาไหลอะเพราะว่ามันเหมือนเป็นผิวแบบเคลือบผิวทำให้ผิวของเราดูชุ่มชื่นตลอดเวลาคล้ายๆการลงโลชั่นเลยค่ะแต่เป็นโลชั่นแบบบอดี้คอนดิชั่นเนอร์แป้งอันนี้เคยรีวิวไปนะคะว่าเย็นมากอันนี้ใช้กระปุกที่2นะคือเป็นคนไม่ค่อยทาแป้งมากแต่ถ้าวันไหนที่มันร้อนจริงๆอ่ะจะทาข้างในก็คือจะใช้ทาเวพลัสอันนี้มันช่วยลดจุดแดงดำด้วยแล้วกลิ่นหอมแล้วก็เย็นสบายตัวมากเลยค่ะอันนี้คืออยากเล่าให้ฟังมากว่ามันวาวมากเป็นของเอิบเหมือนกันตัวนี้ตูนใช้ในเรื่องของรักแร้คือเขาเป็นเนื้อแบบนี้ทาไว้แบบเหมือนมาสรักแร้หรือขันนี่คือตูจะมีปัญหาตรงนั้นเพราะว่าสีคล้ำนิดนึงอะเนาะเพราะเราเป็นคนอ้วกอะก่อนหน้านี้แต่ตอนนี้ก็ไม่ได้ผอมมากขนาดนั้นไม่รู้มันอะไรเนาะอันนี้ก็เคลือบไว้เสร็จปุ๊บเหมือนเป็นการดีท็อกซ์รูขุมขนเราลงสเปรย์ไว้เยอะอะไรเงี้ยมันก็จะดีท็อกซ์ทำให้สะอาดรูขุมขนสะอาดไม่เป็นหนังไก่หลังจากนั้นตูก็จะเช็ดด้วยตัวนี้กับรักแร้ของเขานะทำให้แบบเย็นสบายสดชื่นมากรู้สึกสะอาดจริงๆรูขุมขนมันไม่อุดตันพอรูขุมขนอุดตันเนี่ยมันจะทำให้สีรักแร้หรือขันนี่ของเราอะเข้มขึ้นก็ต้องรักษาความสะอาดตรงนั้นด้วยนะคะเอาไว้ทำอะไรแวะขโมยแม่ตรงนี้คือชอบเพราะว่ามันไม่ต้องใช้มีดโกนเราใช้มีดโกนมันจะขูดตรงบริเวณนั้นมันก็จะเจียวมันเจ็บแม่เข้าใจไหมก็เลยจะชอบใช้อันนี้มากกว่าเลิศมากอันนี้เป็นโลชั่นของขมาขเม็ดค่ะกลิ่น Chinese Red Tea หอมมากคือชอบกลิ่นนี้เพราะว่าทูบน้ำหอมอ่ะที่ใช้ในห้องน้ำมันก็กลิ่นเดียวกับกลิ่นนี้เพราะว่ากลิ่นเหมือนผักที่ชอบไปที่ท้องหล่อมันใช้กลิ่นนี้ของขมาขเม็ดเลยแล้วก็ Body Care Lotion อันนี้ของ I Love My Life ค่ะอันนี้ยังใช้ไม่หมดเลยคือต้องบอกว่าปีแล้วอ่ะคือเป็นคนใช้บอดี้โลชั่นเยอะอันนี้เป็นออยล์รุ่นโกลว์อะเกนของเอิบหมดแล้วค่ะสำหรับโซนนี้นะคะเรามาโซนนี้กันต่อเฟสเกี่ยวกับหน้าเนี่ยเราก็จะใช้เป็นพวกคลีนซิ่งหน้าหรือไม่ก็โทนเนอร์หน้าเพราะว่าของหลายอย่างที่เกี่ยวกับหน้าก็อยู่ที่โต๊ะเครื่องแป้งก็มีคลิปแยกไงทุกคนอันนี้เป็นเฟรชนะคะคลีนเซอร์ก็ได้ลองใช้อยู่ใช้ไปแบบครั้ง2ครั้งเองยังไม่ได้ใช้บ่อยมากเท่าไหร่นะคะอันนี้เป็นรุ่นทดลองแต่ถ้าติดใจเดี๋ยวกลับไปซื้อนะแล้วก็อันนี้คือใช้หมดหลายรอบแล้ว3คือชอบใช้มากเป็นแบบว่าออยล์นูฟอร์มูล่ารู้สึกจะเป็นรุ่นใหม่ของเขารุ่นออยล์พิวริฟายอิ่งนะคะคือเขาจะมีน้ำมันกับตัวอันนี้ผสมกันชอบมากอันนี้ในเรื่องของเมคอัพที่มันวอเตอร์พรูฟมากๆอ่ะสามารถเอาออกได้อย่างดีเยี่ยมเลย
ทอนเนอร์ที่ใช้ช่วงนี้ก็3ตัวแต่ว่าอีกตัวนึงอยู่ที่โต๊ะแต่งหน้าเนาะค่อยพูดแยกออกแล้วกันโกลโทนิกพิกซี่ค่ะใช้ประมาณอาทิตย์ละครั้งพอเพราะตัวเนี้ยมันแบบว่ามี BHA AHA อะไรเงี้ยเกี่ยวกับการผลัดสิวอะที่แรงมากๆรู้สึกว่าใช้ทีไรอะกัดผิวแสบทุกครั้งแต่เขาบอกว่ามันดีนะมันดีแต่ก็เจ็บอ่ะอันนี้สำหรับตอนที่ตูนเป็นสิวมากๆค่ะของมาเทียนนะคะเป็นวอเตอร์เจลโทนเนอร์คือเนื้อมันจะเป็นแบบอย่างเงี้ยใช้ดีสำหรับตอนเป็นสิวก็เช็ดอันนี้แล้วก็ทาตัวนี้ต่อของเขาค่ะสเตลไลลี่ตัวนี้ของเขาลดมากนะคะทาก่อนนอนไปเลยแบบเยิ้มๆแล้วก็มีวิตามินซีเซรั่มต่างๆแบบนี้นะคะของพิกซี่ใช้บ้างไม่ใช้บ้างแล้วแต่ฟิลคนไหนอยากเล่นก็ใช้แล้วก็ครีมกันแดดค่ะของ Fenty Skin อันนี้คือเหมือนแบบว่าพอเราอาบน้ำเสร็จก็ทาเลยแล้วก็มีแบบอีกหนึ่งอันคือเป็นลัชค่ะลิปสครับช่วยขัดปากก็จะทำให้ปากของเราเนี่ยนุ่มมากหลังจากแปรงฟันเสร็จตูก็จะใช้นี้ใช้บ่อยมากจบสำหรับโซนนี้นะคะแล้วก็เป็นโซนนี้เลยมาและในโซนนี้นะคะก็จะเป็นเกี่ยวกับแบบหน้ากับฟันหรือไม่ก็ของที่ใช้แบบบ่อยๆหยิบง่ายๆนะคะเริ่มจากนี้เลยเยอะมากเลยไปสิฟันนั่นเองอยากอวดอันนี้ฟอริโอใช้บ่อยมากอันนี้คือได้มาจากเกาหลีคือชอบเขาสั่นแบบลดมากไม่พอแค่นั้นตุนล้างหน้าด้วยฟอริโอตัวนี้ด้วยค่ะอันนี้ก็ดีมากนะคะแต่ตอนนั้นไม่พอคือมีที่มาร์กหน้าอีกรุ่น UFO ค่ะ3อันเลยคือบอกว่าเป็นแฟนคลับฟอริโอมากเลยค่ะอยากให้ฟอริโอส่งมาให้เยอะๆเลยค่ะขอบคุณมากค่ะความดีไม่ดียังไงก็ไปดูรีวิวคลิปอื่นละกันฟอริโอเพราะว่าก็เดี๋ยวมีคลิปแยกนะคะต่อมากิเลสมีหนวดแม่เป็นผู้ชายอันนี้เป็นอีก1อันที่ตูนอยากแนะนำมากเกี่ยวกับผมนะคะเขาชื่อว่านะคะอัลฟาแคโรทีนเหมือนทรีทเมนต์ทาลงไปบนผมหลังจากที่เราลงแชมพูเสร็จแล้วผมนุ่มมากตัวนี้คือเหมือนดีท็อกหนังศีรษะก็ช่วยขัดมีเมสครับขัดหนังศีรษะไปด้วยนวดไปเพลินมากตัวนี้นะคะและตัวเนี้ยมีไซส์เดียวเป็นไซส์เล็กแต่ดีกว่าตัวเมื่อกี้มากเพราะว่าตัวนี้จะทำให้ผมของเราอะกักเก็บความชุ่มชื้นได้อย่างดีเยี่ยมแบบสุดสุดมากเห็นตรงนี้ไหมสำลีนั่นเองนะคะเป็นสำลี 100% พรีเมียมเพียวคอตตอนใยธรรมชาติ 100% ชอบใช้มากไม่ว่าจะเป็นตอนลงโทนเนอร์ตอนคลีนหน้าหรือว่าตอนเช็ดจุดมุมอับต่างๆตัวชอบใช้มากเพราะว่ามันนุ่มมากทุกคนแล้วมาแบบเส้นใยและตึงขาดยาคือใช้ได้2ด้านเลยดีมากๆแล้วแบบนุ่มดีต่อผิวหน้ามากคือจะบอกว่าสำลีเนี่ยถ้ามันดีไม่จริงมันจะทำให้รูขุมขนของเรากว้างแล้วผิวของเราดูสึกหล่อไปด้วยนะคะก็ลองเลือกสำลีที่ดีนะโอเคต่อเลยยาสีฟันละกันตอนนี้ตู้ใช้มาวิสอยู่กลิ่นแบบ Black Forest ไม่ชอบแต่ว่าอยากใช้หมดเพราะว่ามันแพงประมาณ 3-400 ประมาณนั้นแต่ว่าซื้ออันใหม่มาสเปร์รอไว้แล้ว Aesop นั่นเองค่ะเป็นมาวอชกับตัวยาสีฟันอันนี้ก็เดี๋ยวจะใช้ต่อหลังจากที่มาวิสหมดนะคะคือสังเกตปะในนี้ไม่มีโฟมล้างหน้าเลยไม่มีเลยมีแต่ Cleansing Toner อะไรเงี้ยแต่มีโฟมล้างหน้าตู้ใช้อยู่ตัวเดียวประหลาดมากคือใช้ของ The Body Shop T3 อันนี้คือ1คือใช้ดีใช้ง่ายใช้แบบโอเคเลิศเหมาะกับสภาพผิวตนมากมาถึงอันนี้บ้างระงับกลิ่นกายเต่าของเรานะคะพูดถึงเต่าตัวที่เด่นเลิศเลยเนี่ยตูนจะใช้ภาพเยี่ยมเนาะแต่อีกตัวหนึ่งที่ตูนรู้สึกว่าตูนชอบก็คงเป็นนีเวียนะเพราะว่ารู้สึกว่านีเวียเนี่ยทำให้จักรยานของตูนอ่ะมันส่งประสิทธิภาพได้ดีสุดๆจริงๆนะคะตัวนี้หมดแล้วสำหรับของที่ใช้บ่อยๆกับหน้าหรือกับตัวเดี๋ยวไปโซนต่อไปเลยโซนสุดท้ายค่ะเป็นโซนน้ำหอมแล้วก็แบบว่าสิปะหักต่างๆเริ่มเลยแฮนด์ครีมของตูนแฮนด์วอชก่อนใช้อันนี้เป็นกลิ่นไวท์ทีอันนั้นไปกลิ่นหอมมากไวท์ฟลาวเวอร์กลิ่นแบบว่าสะอาดสะอาดนะคะแล้วตูนก็จะใช้แฮนด์โลชั่นก็เป็นกลิ่นเดียวกันเลยก็นี่แหละเป็นการทำให้มือของตูนอะไม่ลอกเพราะว่าตูนอะเป็นเด็กที่แบบมีปัญหาเรื่องมือลอกบ่อยๆนะเวลาเราไปคุยงานหรือใครจับมือเราอะมันทุเรศมันลอกเป็นดงมันทุเรศมันตุ๊กแกแม่ก็เลยตูนเป็นคนติดแฮนด์ครีมมากไม่ว่าจะเป็นในห้องน้ำหรือว่าในกระเป๋าตูนก็มีแฮนด์ครีมตลอดนะคะมีที่ล้างแปรงค่ะหลังจากแต่งหน้าเสร็จก็จะมาล้างแปรงอันนี้ก็คือรีวิวไปแล้วเนาะในคลิปสปองบ็อกอันนี้ก็มีที่ล้างแปรงแก้วสำหรับบนปากอันนี้คืออาณาจักรน้ำหอมของตูนจริงๆมีอีกข้างล่างนะคะคือก็มีประมาณนึงไม่ได้มีเยอะมากมายเป็นคนชอบฉีดน้ำหอมมากแต่น้ำหอมเนี่ยเดี๋ยวจะไปรีวิวแยกละกัน15กลิ่นแต่จริงๆมีพวกแบบเล็กๆเทสเตอร์อีกประมาณ 6-7 อันชอบฉีดน้ำหอมมากก็ฉีดตรงนี้ไปเลยให้เสร็จอันเนี้ยภูมิใจนำเสนอมากอีก1อันเป็นกระจกเว้ยเคยต่างจังหวัดบ่อยชอบอีกระจกอันนี้มากคือเป็นเวลาอาบน้ำหรือแปรงฟันอะไรเงี้ยต้องฟิลแบบ
อย่างเงี้ยแต่ไม่ได้ใช้แต่งหน้านะเราไม่ได้แต่งหน้าอย่างนี้แปรงฟันดูมองอะไรเงี้ยให้มันใกล้ๆเพราะว่ากระจกตรงเนี้ยมันไกลแล้วก็อย่างงี้มันไม่ถนัดติดกระจกอันนี้เลยแต่เพิ่งติดได้ประมาณเดือนนี้แหละก็ชอบมากชอบกระจกอันนี้มากชอบมากๆจบแล้วค่ะห้องน้ำของตูเชื่อหรือยังว่าแบบว่าทำไมอยู่ถึงครึ่งชั่วโมงมันสนุกอ่ะมันได้เล่นนู่นนั่นนี่เยอะแยะอ้าวพี่สาวก็ในครีมฮิวี่เขาบอกว่าพี่สาวไม่ชอบอาบน้ำไม่มันเป็นลูกมันจะได้ดูตลกไงพี่สาวแล้วครีมอาบน้ำเยอะกว่าของผู้หญิงงงหนูงงละไม่พี่พอพี่ทำอาชีพบิวตี้บล็อกเกอร์มันก็ต้องหลายๆแบรนด์หลายๆอย่างไปรีวิวกันไปดีบ้างไม่ดีบ้างอะไรอย่างงี้ไม่ได้เป็นคนที่แบบว่าเอ้ยอะไรขนาดนั้นไม่สิรักความสะอาดอะไรขนาดนั้นก็ยังแบบเท่ๆซ่าๆสดๆดูเดอร์ตี้เกิร์ลอยู่พี่แบบว่าเป็นคนชอบอาบน้ำจริงๆนะคะใครชอบคลิปนี้ก็กดไลค์กดแชร์นะคะคอมเมนต์มาได้ว่าแบบใช้ตัวไหนดีใช้ตัวไหนไม่ดีอะไรไงแล้วก็คอมเมนต์มาได้อีกว่าอย่าให้ทัวร์ตรงไหนของห้องตูนอีกห้องมันมีมากนะอย่าให้ทัวร์มากเนาะทัวร์แกะกางเกงในไหมอะไรท่อระบายน้ำบ้านเวทบูดอะไรอย่างงี้อาจจะกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบายขอบคุณค่ะไปแล้ว